สวัสดีครับธรรมโกครับคลิปยูกิโอในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาส่องแบนลิสต์อันล่าสุดของยูกิโอฟอร์แมต TCG กันฝั่งอเมริกายุโรปนั่นน่ะเนาะที่มันอยู่คนละซีกโลกกับบ้านเราเลยนะบ้านเราเล่นไอ้ฟอร์แมต OCG กับไอ้ตัว Master Duel ใช่ปะก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราขนาดนั้นนะครับกับไอ้แบนลิสต์ตัวนี้เนาะแต่ว่าเราสามารถจะดูเป็นแนวทางได้สักประมาณ 20-30% นะเนาะคือแบบดูว่าไอ้แบนไปนั้นไปนี้แล้วแบบมัน make sense หรือไม่ make sense อะไรยังไงบ้านเราเอาตามได้ไหมอะไรแบบนั้นเนาะก็มีบางใบที่แบบอย่างเช่นเบียทริสเนี่ยเนาะที่มันก็บูชิดในทุกฟอร์แมตเช่นเดียวกันประมาณนั้นครับก็ดูเอาคำๆแล้วกันเนาะกับไอ้แบนลิสต์ TCG รอบนี้โอเคมาเริ่มกันเลยเนาะว่าเขาแบนอะไรไปบ้างในรอบนี้ก็มีผลตอนวันที่2 September ก็คือ2กันยาเนาะใบที่โดนแบนก็คือฟินสมิธลาไคมาอัพโรซาโบออฟกอดเดสแล้วก็เรดเดมอนคาลามิตี้เนาะแล้วก็เบียทริสเลดี้ออฟเอทานอนใบแรกเนาะเป็นใบที่ค่อนข้างสำคัญในเอนจินฟินสมิธใช่ปะรวมถึงเบียทริสด้วยไอตัวใบนี้เนี่ยมันสามารถจะชุบไอตัวฟินสมิธตัวเมนเด็กอะที่เป็นเวล6จากในหลุมขึ้นมาได้แล้วก็แบบทำการเอ็กซีดหรือทำอะไรต่อขึ้นเป็นแบบอาจจะเป็นเบียทริสซีซ่าหรือว่านู่นนี่นั่นเนี่ยเนาะที่เป็นแรง6หรือบางทีก็แบบชุบไอตัวเวล6นั่นมาแล้วก็ต่อขึ้นเป็นอัพโรซาเลยแบบนี้ก็มีครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างต่อคอมโบได้ดีเนาะการที่เขาแบนไอตัวฟินสมิธตัวนี้ไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เอนจินฟินสมิธมันเจ็บประมาณหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเจ็บขนาดไหนอะนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เล่น OCG อะไรขนาดนั้นด้วยเนาะก็แบบสิงอยู่แต่ไอ้ Master Duel แบบเนี้ยก็แบบอาจจะไม่ได้รู้คอนเท็กซ์กับไอ้การเป็นนี้ครอบคลุมขนาดนั้นนะเนาะแต่ก็นั่นแหละผมพอจะมองออกได้ประมาณหนึ่งว่ามันเป็นแบรนด์ที่เจ็บอยู่กับไอ้ตัว Engine Finn Smith นะส่วนไอ้ตัว Beatrice เนี่ยเนาะก็ต้องพูดต่อกันเลยเพราะว่านั่นแหละมันใช้ Engine Finn Smith ทำเช่นเดียวกันมันเป็นการ์ดที่ควรจะโดนมานานแล้วไอ้ตัว Beatrice เนี่ยเพราะว่าแบบไอ้มันเป็นลาวาวอลเชนแบบออนสเตียรอยอะเนาะที่แบบไอมีควิกเอฟเฟกต์ที่สามารถจะส่งการ์ดหนึ่งใบอะไรก็ได้จากในเด็กลงหลุมไปอะแล้วแบบมันใช้งานได้2ครั้งเนาะมันมีแมทเทียล2ไส้แบบนั้นแล้วมันแบบเป็นควิกเอฟเฟกต์ด้วยส่งในเทิร์นรอบที่1แล้วก็ส่งในเทิร์นอีกฝั่งอีกทีนึงอะเนาะซึ่งไอการ์ดใบนี้เนี่ยคู่กับไอตัวเอนจินฟินสมิธเนี่ยไอล่าสุดนะในฟอร์แมต TCG เนาะจากที่ผมเห็นมันมีคนเอาไปเล่นกับไอ้ยูเบลเนาะเป็นฟินสมิธยูเบลแล้วแบบทำ FTK ในงานแข่งได้มันเป็น FTK อะไรยังไงใช่ปะมันเป็นท่าที่เขาเล่นกับไอ้ตัวอันนั้นอะไอ้การ์ด TCG Exclusive อย่างไอ้ Aerial Eater เนาะAerial Eater กับไอ้การ์ดกับดักของไออาร์ตฟีนอะไรสักอย่างเนาะแอร์เรียลอีเตอร์เป็น TCG Exclusive ที่มันบอกว่าถ้าการ์ดแบนเนี่ยได้ฟิวชั่นออกมามันสามารถส่งไอตัวฟีนมอนสเตอร์1ตัวจากในเด็กลงหลุมไปได้ฟีนมอนสเตอร์อะไรก็ได้เลยนะมอนเผาปีศาจเนี่ยแล้วเขาเอาไปส่งไอตัวการ์ดที่มีชื่อว่า Arch Fiend Eccentric มั้งเดี๋ยว Arch F-I-E-N-D Arch Fiend ไม่รู้เสิร์ชเจอหรือเปล่าโอ้ผมเห็นอยู่นี่ไงเขาเอาไปส่งไปนี้ใช่ไหมเฮเรสไปนี้ถ้าส่งลงหลุมพอการ์ดเอฟเฟกต์หรือว่าถูกทำลายจากไอ้แบตเทิลสามารถแอดอาร์ชฟีนการ์ดจากในเด็กขึ้นมือได้โอเคก็น่าจะไปนี้เนาะก็คือส่งไปนี้โดยไอ้ตัวแอร์เรียลอีเตอร์แล้วไปนี้ก็ทริกเกอร์เอฟเฟกต์ที่โดนส่งลงหลุมพอการ์ดเอฟเฟกต์อะเนาะว่าแอดการ์ดที่ติดชื่ออาร์ชฟีนขึ้นมือแล้วแบบมันจะมีการ์ดที่มันจะเสิร์ชก็คือ NIG Mare Arch Arch Fiend กับดักใบนี้มันบอกว่าไอเราเปิดใช้งานเนาะก็ไอเสกโทเค็นลงบอร์ดอีกฝั่ง3ตัวแล้วถ้าเกิดว่าไอโทเค็นพวกเนี้ยมันโดนทำลายอีกฝั่งก็จะโดนดาเมจไป800ดาเมจมันก็ไม่ได้เป็นดาเมจที่เยอะอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันก็คอมโบคู่กับไอ้ตัวการ์ดอีกใบได้ที่เบียทริสมันจะส่งก็คือตัวไอ้อันนั้นอะ transaction go back เนาะอันนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วครับว่าแบบมันก็อปเอฟเฟกต์ไอ้กับดักในหลุมได้เนาะคู่กับไอ้ตัว EARTH Earthbound Release เนาะใบนี้มันบอกว่าถ้าเกิดว่าไอ้คุณเปิดใช้งานเนาะ
when a level 6 or higher monster normal or special summon tribute one level 10 earthbound monster destroy as many monster your opponent control as possible เนาะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะยิงไลฟ์พอยต์ฝั่งด้วยไอเท่ากับไอออริจินอล ATK ของไอตัวที่โดนทำลายไปแบบนั้นเนาะก็ไอว่าไงดีออริจินอล ATK คอมไบด้วยก็คือคอมโบกับไอตัวนะไนแมร์อัชฟีนเนาะมันจะได้เท่าไหร่นะมันน่าจะ 8,000 เลยใช่ปะหรือเกินกว่านั้นนิดนึงครับไอ NIG แมอาร์ชฟีนสเตตโทเค็นมันเท่าไหร่โทเค็นสเตต 2,000 เนาะก็ใช้ transaction go back ไอ bypass ไอตัวคอสของไอตัว earthbound release เนาะก็คือแบบไอผลที่ทำลายบอร์ดอะก็จะออกเลยไม่ต้องจ่ายคอสแบบนั้นแล้วก็ยิงไลฟ์ไป 2,000 2,000 2,000เนาะแล้วก็800อีก3ทีก็เป็นอีก 2,400 เนาะก็ 8,400 ดาเมจครับกับไอ้ท่านี้ซึ่งไอ้ท่านี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะเอาไปเล่นในเด็กยูเบลในฝั่ง TCG บ้านเขาอะแล้วแบบมันไม่ต้องการการ์ดอะไรเยอะแยะมากมาเลยนะในการเปิดคอมโบเนี่ยก็คือมีไนท์แมร์โทนของยูเบลใบเดียวแค่นั้นเลยก็สามารถจะเปิดคอมโบ FTK อันนี้ได้ครับก็เลยนั่นแหละน่าจะเป็นจุดพีคสุดของไอ้ตัวไอ้เบียร์ทริสในเท่าที่ผมเห็นแล้วนะในตอนนี้ครับแต่อาจจะมีพีคกว่านี้ก็ได้ที่ผมไม่ได้ไปผ่านหูผ่านตาแบบนั้นเนาะแต่ก็นั่นแหละครับเบียร์ทริสก็สมควรโดนแบนแล้วก็คิดว่าในมาสเตอร์ดูเอลแล้วก็ใน OGG ในอนาคตก็อาจจะโดนแบนแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันนั่นแหละไอ้ด้วยฟินสมิธเอนจินที่มันมาเนี่ยมันทำให้แบบไอ้เบียร์ทริสมันทำอะไรน่าเกลียดได้เยอะมากครับนั่นแหละส่วนคลาเมตี้เนาะอันนี้ก็ตาม OCG กับไอ้ตัวอันนั้นไปมาสเตอร์ดูเอลก็นั่นแหละครับเป็นฮิตที่ใครๆก็รู้ว่ามันจะโดนนะเนาะกับไอ้ตัวนี้แล้วก็ไอ้อโพรซ่าอันนี้ฝั่ง TCG บ้านเขาแบบเขาก็ว่าไงดีคอมมูนิตี้เขาอะเชียร์ให้ใบนี้มันโดนแบนกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วคือแบบว่าไงดีตามเทรนของไอ้ตัวบาร์กอนกับไอ้ตัวซาวเวทที่เขาแบนไปกันก่อนหน้าเนี่ยเนาะในแบนลิสต์ที่แล้วของบ้านเขาครับอันนี้ก็ตามไปด้วยผลที่ว่าเขาบอกประมาณว่าแบบมันเป็นบอสมอนสเตอร์ที่ทำง่ายแล้วก็เจเนริกทำได้ทุกเด็กอะไรแบบนั้นเนาะมันเงื้อนอะไรแบบนั้นก็เลยแบบนั่นแหละโดนแบนซึ่งก็ไม่รู้สิสำหรับฮิตเนี่ยมันแบบรู้สึกว่ามันก็แอบไม่โอเคครับจากที่เห็นในตอนแบนบาร์กอนซาวเวทอะเนาะแล้วแบบมันก็ไม่ได้ฮิตสเนกอายมากมายขนาดนั้นโกกเด็กบางเด็กก็เจ็บแทนอย่างเช่นมาดาเดียมแบบนั้นเนาะก็นั่นแหละครับไอล่าสุดนี่ที่มันมีฟีนสมิธเอนจินมาเนี่ยมันทำให้อโพโลซ่ามันออกง่ายด้วยใช่ไหมก็คือไอฟีนสมิธเอนจินอะมันว่าไงดีฟิสมิธเอนเกรเวอร์ใบเดียวมันได้บอดี้ลิงก์2กับไอ้ตัวไออันนั้นเนี่ยไอเวล6 2ตัวแบบนั้นเนาะมันก็แบบถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเขาอาจจะมีแฮนด์แทรปอะไรแบบนี้มาเนี่ยอาจจะมีนิบิกูแบบเนี้ยก็หักขึ้นอโพโลซ่าได้อะไรได้แบบนั้นมันก็เลยแบบอาจจะดูท็อกซิกขึ้นอะไรแบบนั้นนะแต่ก็แบนอโพโลซ่าแอบไม่ชอบครับแอบไม่ชอบเนาะก็คิดว่า OCG กับมาสเตอร์ดูเอลคงไม่เอาตามหรอกมั้งกับไอ้อันนี้ครับกับไอ้แบนอโพโลซ่าเนี่ยคือแบบว่าไงดีอโพโลซ่ามันเป็นบอสมอนสเตอร์ที่มันเมื่อเทียบกับบาร์กอนซาวเวทอะนะมันไม่ได้เอาออกยากขนาดนั้นอะเนาะมันเป็นแค่มอนสเตอร์เนเกตอะเนาะมันไม่ได้มีเป็นแบบออมนี่เนเกตเหมือนบาร์กอนซาวเวทแบบเนี้ยก็ไม่รู้อะนะบ้านเขามันก็แบบไม่ได้ส่งผลอะไรกับฝั่งเราอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากขนาดนั้นก็ได้เนาะแต่ฮิตอื่นๆเนี่ยก็ราคามากก็โอเคมั้งไม่รู้สิแต่ฟินสมิธอาจจะเล่นต่อได้ก็ได้มั้งไม่แน่ใจเบียทริสอันนี้ดีมากคลาเมตี้ก็นั่นแหละไอ้ทุกคนก็รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะส่วนอโพโลซ่าก็เป็นอันเดียวที่ผมรู้สึกว่านั่นแหละแอบไม่โอเคเนาะส่วนในโซนลิมิเต็ดไม่ใช่ลิมิเต็ดไอ้ที่เหลือใบเดียวเนาะอีวา1ใบอันนี้ก็ของพวกเด็กไดตอนเด็กแฟรี่อะไรทั้งหลายเนาะผมจำไม่ได้ว่าในมาสเตอร์ดูเอลเนี่ย
เอ้ยไม่ใช่ใน TCG เนี่ยอีวามันก่อนหน้านี้มันเป็นเท่าไหร่เนาะอ้ออีวาของบ้านเขาก็คือโดนแบนมาก่อนหน้านี้แล้วก็จากไอ้โซนเป็น1เนาะส่วน OCG ก็1ใบ Master Duel นี่ไม่ได้โดนอะไรใช่ปะอีวาเนี่ยอยู่3ใบใช่ไหมของ Master Duel จำไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ anyway ก็คือได้ตอนบ้านเขาก็ได้ของเล่นกลับมาแบบนั้นเนาะก็โอเคครับมันไม่ได้มีผลกับเมตาอะไรอีกแล้วกับไอในยุคปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็ Snake Eye Ash เนาะอันนี้รู้สึกว่า TCG ก่อนหน้านี้มันเจอ3ใช่ปะ Snake Eye Ash ของ OCG 1 Master Duel 1 TCG 3โอเคเหลือ1ใบเนาะโอเคแล้วก็Populous เท่าไหร่ไอใน OCG ยังไม่โดนใช่ปะใน Master Duel เท่าไหร่นะน่าจะยังไม่โดนเช่นเดียวกันเนาะแต่ในอันนี้ก็เหลือ1ใบเรียบร้อยครับก็นะเด็กมันเป็นท็อปเทียร์ก็สมควรโดนครับบางคนในไอ้ฝั่งบ้านเขาอะนะที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางส่วนก็แบบอยากให้แบนไปเลยก็มีกับไอ้ตัว Populous ใบเนี้ยเนาะก็โอเคครับสมควรที่จะโดนเนาะแล้วก็ไออีก2ใบต่อมาเป็น number 40กับ C number 40เนาะของกิมมิคท็อปเฮดที่เอาไปเล่นท่า FTK กันก็อันนี้จากไอตอนที่ผมไอทำคลิป2 bad list OCG รอบที่แล้วเนี่ยผมได้ถามคอนเท็กซ์ที่เขาลิมิตอันเนี้ยไอตัว number 40ของฝั่ง OCG ไปใช่ป่ะว่าแบบมันอะไรยังไงณตอนนั้นผมแบบคือไม่รู้นะว่าแบบแบนอันนี้ลิมิตอันนี้แล้วมันมีผลอะไรยังไงกับกิมมิคพับเพจบ้างแบบนั้นเนาะก็โอเคมีคนมาตอบให้ว่าคอมโบมันอาจจะทำ FTK ยากขึ้นนู่นนี่นั่นเนาะติดนั่นติดนี่แต่ก็โอเคตอนนี้ก็เข้าใจแล้วก็การที่เขาเนิร์ฟตรงนี้มันส่งผลขนาดนั้นไหมก็อาจจะนิดหนึ่งทำได้ยากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้แบบเป็นไปไม่ได้แบบนั้นเนาะจากที่ผมจำที่เขาอธิบายได้นะก็นั่นแหละครับเป็นฮิตของกิมมิคพับเพ็ดเนาะโอเคอันต่อมาเป็น Branded Fusion อันนี้รู้สึกว่าในฟอร์แมต TCG อ่ะจากที่ผมเคยเห็นนะมันก่อนหน้านี้มัน3มาตลอดใช่ปะ Branded Fusion TCG 1 OCG 1เอ๊ะเดี๋ยวนะ Master Duel มันอัปเดตแล้วเหรอโอเคอัปเดตแล้วใน Banded Fusion เดี๋ยวเราดูกันในนี้เราก็ได้เนาะ Banded Fusion จาก3ไป1เนาะก็make sense มันควรจะเหลือ1ตั้งนานแล้วไอ้ Banded Fusion เนี่ยไอ้การ์ดมันเก่งอะนะตาม OCG ตาม Master Duel ไปเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็Opening of the Spirit Gate เนาะอันนี้เป็นที่โดนกับยูเบลเนาะเป็นใบเปิดของยูเบลที่แบบไอว่างไงดีเปิดใบนี้ปั๊บแทบจะได้ฟูลคอมโบเลยอะไรเลยก็นั่นแหละครับโดนฮิตไปน่าจะเป็นที่แรกที่ยิงยูเบลด้วยปะผมจำไม่ได้แล้วว่า OCG เขาอะไรยังไง OCG ยัง3เนาะ TCG 1ส่วน Master Duel 3โอเคเหลือ1ก็ว่าไงดีรู้สึกว่าอยากให้ไปยิงตัวไนท์แมร์โทนมากกว่าไนท์แมร์โทนอ่ะมันเป็นใบที่โดนแล้วน่าจะเจ็บมากกว่าในความรู้สึกผมนะแต่ว่ากับยูเบลในตอนนี้ของฟอร์แมต TCG บ้านเขามันอาจจะยังใหม่เกินไปใหม่เกินกว่าที่จะมายิงมาอะไรมันนะเนาะก็เลยมาหวยลงใบนี้ก็โอเคครับทีนี้ Pot of Prosperity โอเคใบนี้มันควรจะ1 มันควรจะ1ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะใน Master Duel เราก็1เนาะใน OCG ก็1อันนี้ก็โอเคเพิ่งจะจาก3ไปเป็น1เนาะหลังเพื่อนเลย กับไอ้ Format TCG ก็โอเคถือว่าทำดีครับส่วนSengen Summoning เนาะอันนี้ก็ตาม OCG ไปครับเป็นเวทฟิลของเด็ก10ไปใช่ปะที่Master Duel เก่าเนี่ยยังไม่เจอเนาะก็ make sense ครับตาม OCG ไปใบมันน่าเกลียดจริงมันให้ protection กับไอ้
มังกรธาตุไฟในตอนเมนเฟสที่แบบอีกฝั่งเชียนอะไรไปดักอะไรไปขัดอะไรไปแม่งก็แบบไม่มีผลเลยแบบเนี้ยต้องไปปาใส่ตอนไอ้อะไรนะไปเดินเฟสอะไรไปเนี้ยก็แบบโอ้มันน่าเกลียดแถมเป็นใบเสือในตัวด้วยเนาะกับไอ้เซงเกนสมุนนิ่งเนี่ยครับแล้วก็ยังปั๊มเอทีเคได้อีกใช่ปะไทเดนเดรกิออนที่แบบตี 6,000 แล้วตีหลายๆทีแบบนั้นนะนั่นแหละครับเป็นใบที่น่าเกลียดก็สมควรโดนดัตแกรสลูกกรีนเนอร์จาก0ไปเป็น1โอ้อันนี้น่าแปลกใจไม่นึกว่า TCG เขาจะปลดเนาะใน OCG ก็2ใบใช่ปะในมาสเตอร์ดูเอลของเราเนี่ยก็แบบ1ใบ1ใบแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่จำนวนที่เกินไปขนาดนั้นกับไอ้ตัวการ์ดใบเนี้ยนะกับไอ้ตัวดัตแกรสลูกกรีนเนอร์เนาะตัดยาคือแบบเด็ก60ใบมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วอ่ะในยูกิโอในยุคปัจจุบันยกเป็นเพลิโอหรือเปล่านะไม่รู้ว่าหรืออาจจะมีเด็ก60ใบอื่นอีกแต่ก็นั่นแหละปลดมาให้พวกเด็ก60มันหายใจหายคอได้ง่ายขึ้นก็ดีครับก็ดีเนาะผมค่อนข้างโอเคกับไอ้กับการเห็นไออันนี้จากศูนย์มาเป็น1เนาะแต่ก็ต้องระวังอะนะไอ้ใบนี้ในฟอร์แมตที่ไม่มีแม็กซีอย่างฟอร์แมต TCG เนี่ยบางทีมันอาจจะไอ้เกิดอะไรน่าเกลียดจากไอ้ตัวการใบนี้เกิดขึ้นก็ได้แบบนั้นเนาะนั่นแหละครับแล้วก็สกิลเดินจาก3ไปเป็น1ดีเป็นฮิตที่โดนฟลัดเกตเนาะตาม OCG ตาม Master Duel ไปมันไม่ควร3มันไม่ควร3กับไอ้ตัวฟลัดเกตเนี่ยทีนี้โอเคมาในโซนของเซมิลิมิตก็จะมีตัวดราก้อนกูเลอร์ทั้ง4ตัวเนาะจาก1ไปเป็น2จริงๆเอาขึ้น3ไปเลยก็ได้มันการ์ดเป็น10ปีแล้วอะมันไม่มีผลกับไอ้ยุคนี้ละเอาขึ้น3ไปเลยเถอะเนาะลูน่าไลท์ไทเกอร์ทำไรได้ใบนี้เดี๋ยวผมขออ่านก่อนอันนี้มันไม่ค่อยคุ้นเลยเพดูลัมเอฟเฟกต์อันนี้มันเป็นบิสไวเออร์ด้วยเวล3เนาะพีดูล่าเอฟเฟกต์มันบอกว่า1ครั้งต่อเทิร์นคุณสามารถทาร์เก็ตลูน่าไลท์มอนสเตอร์ที่อยู่ในหลุมสเปเชียลซัมมอนมันกลับมาได้แต่ว่ามันจะไม่สามารถโจมตีได้แล้วก็เอฟเฟกต์จะโดนเนเกตแล้วก็จะโดนทำลายในตอนเอ็นเฟสด้วยโอเคอันนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์รีบอร์นเนาะตอนไออยู่ในโซนพีดูล่าแล้วก็มอนสเตอร์เอฟเฟกต์มันบอกว่าถ้าไอตัวการ์ดเนี่ยบนฟิวถูกทำลายด้วยแบทเทิลหรือว่าการ์ดเอฟเฟกต์โอเคไม่ได้บอกได้ว่าฝั่งไหนเนาะคุณสามารถจะทาร์เก็ตลูน่าไลท์มอนสเตอร์ที่อยู่ในหลุมแล้วก็สเปเชียลซัมมอนมันกลับมาได้อื้อTCG เขาเคยลิมิตมันเหลือ1เหรอแล้วก็เพิ่งปรับมาเป็น2เหรออ่านเอฟเฟคดูแล้วแบบมันไม่รู้สิคือผมอาจจะไม่ได้รู้คอนเท็กซ์ของไอ้ตัวการ์ดใบนี้เยอะขนาดนั้นว่าแบบมันเก่งอะไรยังไงมากมายขนาดไหนอ่ะนะแต่จากที่อ่านก็คือเอฟเฟกต์มันก็ดูดีชุบมอนได้เนาะโดนทำลายแล้วก็ไอ้ว่าไงดีชุบเพื่อนมาได้อีกแบบนั้นอะที่เป็นลูน่าไลท์เนาะการ์ดมันก็ดีแต่ว่าแบบมันไม่ใช่ใบที่แบบอยู่ในเลเวลที่ถ้าในเลเวลของปี2024เนี่ยนะมันไม่ใช่การ์ดที่มันควรจะโดนลิมิตอะไรก่อนหน้านี้ขนาดนั้นนะเนาะก่อนหน้านี้มันอาจจะแรงก็ได้เนาะแต่ OCG มันก็3นี่หว่าใน Master Duel มันก็3เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันกับไอ้ใบนี้ครับต้องยอมครับว่าไม่รู้จริงๆเนาะว่าทำไมก่อนหน้านี้ TCG เขาลิมิตเหลือหนึ่งมันอาจจะมีคอมโบอะไรน่าเกียดที่แบบเกี่ยวข้องกับไอ้ตัว MX Saber Invoker กับไอ้ตัว Isode ก็ได้อะไรแบบนั้นเนาะแต่ว่าไอ้สองใบนั้นในฟอร์แมต TCG มันโดนแบนไปแล้วก็คงไม่ทำอะไรแล้วแหละกับไอ้ตัวการ์ดใบนี้เนาะขนาดในMaster Duel ของเราใน OCG ฝั่งบ้านเราเนี่ยฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็แบบมันยังไม่ทำไรขนาดนั้นเลยกับไอ้ตัว MX Saber Invoker กับไอ้ Isode ที่มันยังอยู่สบายดีไม่โดนแบนคู่กันเนี่ยเนาะมันไม่ได้มีผลอะไรกับเมตาเลยเนาะกับไอ้2ใบนั้นก็นั่นแหละทีนี้ Thunder Dragon Colossus จาก1มาเป็น2เนาะโอ้ก็ตาม OCG ใช่ปะ OCG ในลิสต์ก่อนหน้านี้จำได้ว่าจากเท่าไหร่นะจาก1มาเป็น3เนาะแล้วแบบมันก็ไม่ได้ส่งผลเลยขนาดนั้น TCG ก็เหมือนกับว่าโอเคอาจจะเอาบ้างน้องก็แบบปรับจาก1มาเป็น2แต่ว่าฟอร์แมตบ้านเขาก็อย่างว่าเนาะมันไม่ได้มีแม็กซีใบนี้มันปลดมาแล้วมันจะอันตรายหรือเปล่านะก็น่าติดตาม
เนาะแต่ขนาด OCG มันOCG มันยังไม่ทำอะไรขนาดนั้นเลยก็คงไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นมั้งกับไอ้ Thunder Dragon ในปี2024เนี่ยเนาะแต่ก็ต้องนั่นแหละดูสถานการณ์กันต่อไปเนาะกับไอ้ใครก็ตามที่เล่นฟอร์แมต TCG อ่ะนะแล้วก็อีฟโอเคอันนี้ Harley Fiber มันไม่อยู่แล้วก็ปลดมาเหอะปลดมาเป็นแบบ3ใบเลยก็ยังได้เนาะกับไอ้ใบนี้ครับก่อนหน้านี้มันเล่นคู่กับ Harley Fiber เนาะทีนี้ในโซนของ Newly Unlimited เนาะปลด3ก็จะมี Armageddon Knight โอเคก็ปลดมา3มันก็ไม่มีใครแคร์แล้วอะนอกกับไอ้ใบนี้ครับ OCG ยัง3เลยเนาะแล้วก็ไม่มีใครเอาไปแบบเอาไปเรียกจากไอ้ตัว Isode แล้วใช่ปะเนาะก่อนหน้านี้มันเล่นคู่กันกับ Isode แล้วมันเก่งเนาะแต่นั่นแหละมันมีเป้าอื่นที่ดีกว่าแล้วอะทั้งแบบการ์ดมีคังโกะเนี่ยโดดเกรนาดแล้วมาเก็บเนี่ยหรืออะไรอีกเยอะแยะมากมายเนาะการ์ด Infernal Knight นู่นนี่นั่นครับมันไม่ได้มีอะไรที่มีผลกับเมตาในยุคปัจจุบันแล้วปลดมา3เลยแล้วก็Great Ghost Dragon Great Ghost Dragon เหรอใบนี้ไม่คุ้นเลยฮะมันอะไรยังไงนะมันเป็นจูเนอร์ใช่ไหมเดาว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับ Harley Fiber แน่นอนหรือเปล่าถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงหลุมในฐานะ Synchro Material คุณสามารถ Special Summon Ghost Dragon Monster จากไอ้บนมือหรือว่าในเด็กได้ยกเว้นไอ้ตัว Great Ghost Dragon ใบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งเป็น Synchro Material ให้กับไอ้ตัว Black Ghost Dragon หรือว่า Plant Synchro Monster คุณสามารถจะ Search Frozen Ghost หรือว่า Blooming of the Darkest Ghost from your deck to your hand ได้จากเด็กขึ้นมือเนาะ Blooming of the Darkest Ghost เดี๋ยวนะไม่คุ้นเลยเวทฟิลด์หรือเปล่าวะ Bloomingoff กับดักเหรอกับดักเสกโทเค็นถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานสามารถทาร์เก็ตตัว Black Ghost Dragon หรือ Plant Monster ที่อยู่ใน Monster Zone แล้ว Banishment แล้วจากนั้นไออะไรนะเอาการ์ดใบเนี้ยแปะไว้กลนเด็กเนาะ During next standby phase return that banished monster on the field โอเคเอาพวกมอน Black Ghost Dragon หรือว่า Plant Monster อะไรแบบนี้กลับมาตอน standby phase หน้าได้แบบนั้นเนาะแล้วก็ Special Summon Ghost Token ใส่ไอ้บอร์ดฝั่งใครก็ได้ up to number of ไอ้ combine of card ไอ้นั่นนะ field zone and field spell in the grave card in the field zone and grave field ในหลุมเหรอมันคงไม่ได้อะไรขนาดนั้นมั้งอีกใบเหรอ Frozen อะไรนะ Frozen GhostFrozen Ghost ส่ง Face Up Monster ที่เราคอนโทรลอยู่ลงหลุมจากนั้น Apply This Effect Depend on the Type of It เนาะที่มันมีอยู่บนฟิลถ้าส่งเป็นเผาพืชในตอน Infect จั่วการ์ด2ใบแล้ว Discard 1ใบถ้าเป็นนะตัวที่ไม่ใช่เผาพืชเนาะสามารถที่จะเสิร์ตตัว Will 4หรือต่ำกว่า Plant Monster จากในเด็กขึ้นมือคุณได้โอ้ก็คงเอามาเสิร์ชไอ้ใบนี้เนาะแต่ว่าปลดมาแบบนี้มันจะบัฟเด็กพืชอะไรแบบนั้นสินะแต่แบบมันก็ไม่น่ามีผลอะไรขนาดนั้นปะฮาร์ลีย์ไฟเบอร์แม่งก็ไม่ได้อยู่แล้วอะไม่ได้มีตัวที่ชีทมันออกมาได้ง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจกับไอ้ใบเนี้ยนะแต่คงไม่มีผลอะไรขนาดนั้น OCG ยัง3ได้เลย Master Duel ยัง3ได้เลยแถมไม่มีใครใช้ด้วยเอ้ยไม่ได้เห็นหน้ามันขนาดนั้นด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีใครใช้อ่ะนะบางคนที่เล่นเด็กพืชอาจจะใช้มันก็ได้แต่ anyway ผมอยู่กับไอ้ตัวการ์ดใบนี้มานานแล้วก็รอดูแล้วกันว่ามันอะไรยังไงแต่คิดว่ามันคงไม่ทำอะไรหรอกเนาะอันต่อมา Magic Spectre Unicorn Kiwin เนาะก็ OCG 1เหรออันนี้พึ่ง3ใน Master Duel 3ไปเมื่อ Bad List ไม่กี่อันที่ผ่านมาก็โอเคครับปลดมามันคงไม่มีผลอะไรหรอกกับไอตัว Magic Spectre ในปี2024เนี่ย Master Duel ปลดมาก็ยังไม่มีผลเลยแต่ว่า Master Duel เรามี Maxi เนี่ยเนาะบ้านเขาอาจจะต่างไปก็ได้
เพราะว่าไอ้ฝั่งไอ้ TCG มันไม่มีแบ็กซีพลัส5อันนี้ก็สมควรปลดเพราะว่ามันเออต้าเทคมาแล้วนะก็ปลดมาเหอะมันไอ้อันนั้นแหละ Hard on per turn แล้ว Ancient Fairy Dragon ก็ปลดมาเหอะปลดมาเป็น3เลยไม่มีใครอันนี้แล้วมัน Hard on per turn เช่นเดียวกันแบบนั้นเนาะเด้งลองจาก1ไปเป็น3เหรอOCG 3ก็ไม่ทำอะไร Master Duel 3ก็ไม่ทำอะไร TCG ไม่รู้สิ3ฟอร์แมตอันนี้ก็แบบ Harry Fiber มันไม่อยู่แล้วอะคงไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับปลดมาเหอะกับไอ้เด้งลองอะนะแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์เช่นเดียวกันอย่างว่าแหละบ้านเขาไม่มีแม็กซี่อะเนาะ Time Seal อันนี้ก็ไอ้จาก1มาเป็น3เนาะก็อยู่1ไม่มีใครเอามาใช้ก็ปลดมาเหอะสคริปต์ดอร์เฟสนี่ด้วยกับดักแบบนี้มันช้าไปแล้วกับไอ้2024เนี่ยนะต่อให้ใช้ go back มันอันนี้ก็เหอะไอ้กรอบเอฟเฟกต์ไอ้ให้มันเกิดเทคก็เหอะแต่ปลดมาเหอะเนาะกับไอ้ Time Seal ครับ OCG ก็ยังอันนี้ได้เลยแล้วไม่มีใครใช้ด้วยก็ full chase มันก็ประมาณนี้เนาะอื่นๆเนี่ยมันก็รู้สึกไม่ได้อะไรกับมันขนาดนั้นนะเซมิลิมิตกับไอตัวอลิมิเต็ดเนี่ยก็มีแต่ใบที่แบบรู้สึกว่าปลดมาเหอะแบบนั้นเนาะส่วนไอโซนลิมิเต็ดก็ที่ผมไอพรีดิกไว้ก่อนหน้าเนี่ยคือผมแบบคิดว่าเขาจะยิงสเนกอายแรงกว่านี้แบบว่าไอแบนแฟมเบิร์ชหรือว่านู่นนี่นั่นเนาะแต่เขาก็ยิงสเนกอายเท่านี้เนาะมันก็ยังเล่นได้แต่ว่ามันจะหาตัวไอ้ Snake Eye Ash ยากขึ้นเพราะว่าเนี่ยเนาะ Beatrice มันไม่สามารถจะส่ง Snake Eye Ash แล้วทำ Promethean Princess ได้แล้วเนาะแบบนั้นเขาแบนไปแล้วแบบนี้ก็แบบเตะตัดขายตัว Engine Fiend Smith อีกแบบนั้นส่วน Yubel ผมแอบรู้สึกว่า Yubel มันควรจะโดนแรงกว่านี้ครับแอบรู้สึกว่ายูเวลมันควรจะโดนแกล้งคนนี้เนาะเทนไปก็สมควรเนาะอันนี้ก็น่าติดตามว่ามันจะมีผลอะไรกับฟอร์แมต TCG ขนาดไหนเนาะกับไอตัว Dead Grass Look Greener เนี่ยเอวาก็ยินดีกับเขาเล่นไดตอนในฝั่ง TCG ด้วยแบบนั้นเนาะกิมมี่พัฟเฟตก็ไปยิงใบที่ OCG เขาไม่ยิงเนาะ OCG เหมือนกับว่ายังอยากขายการ์ดอยู่แบบเนี้ยก็เลยแบบไปยิงไอ้ใบนี้แทนอะไรแทนแบบนั้นแต่ TCG เขาก็แบบโอเคมายิงให้มันแรงขึ้นอีกนิดนึงแบบนั้นเนาะให้แรงกว่า OCG ก็โอเคครับส่วน Apollosa เนาะแอบไม่พอใจครับแต่นั่นแหละเนาะมัน TCG อ่ะมัน TCG อ่ะเนาะก็แบบตามเทรนตัว Bargon Salvage แบบนั้นClarity ก็โอเคทุกคนเห็นว่ามันจะโดนอยู่แล้วแต่ก็ว่าไงดีทุกครั้งที่เห็นหน้ามันอะผมรู้สึกโกรธไอ้ตัว Crimson Dragon มากกว่าเดิมอะเนาะว่าไงดี Crimson Dragon มันทำให้อะไรแบบนี้มันออกมาง่ายอะเนาะคือแบบอยากให้ไปยิง Crimson Dragon มากกว่าแต่ก็โอเคเขาเอาตามนั้นก็ตามนั้นครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ